ไก่ทอดโอ้โหแบบรสชาติที่แบบอร่อยจริงๆนะผมเห็นคนอื่นเขาสั่งมาแล้วกลิ่นมันอร่อยอ่ะใส่โรสแมรี่ด้วยนะอร่อยมากๆเลย Good afternoon. Yeah. No. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับเนาะหลังจากที่เราทั้งสองคนนะครับได้กินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเดวิดก็ชวนมาเดินนะครับในซิดนีย์นั่นเองเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับวันนี้ก็จะไปซื้อของนิดหน่อยนะครับในห้างเนาะก็นั่นแหละก็จะพาเดินนะครับที่ซิดนีย์นะช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาตอนมกราปีนี้นะครับอันนี้ก็เดือนสิงหากันยานะครับเนาะนี่ครับก็เป็นภาพรูปภาพของซิดนีย์ที่แบบเมืองเก่าๆแต่ก่อนนะครับก็มีรถแทรมเนาะอากาศเป็นไงบ้างเหรออากาศก็เย็นๆสบายๆครับไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนาะเพราะว่าที่ซิดนีย์ก็อยู่ตอนบนนะครับจากเมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เมลเบิร์นจะหนาวกว่ามากนะครับโอเคครับทุกคนนั่นแหละเราก็มาถึงแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นแบบเหมือนแหล่งช้อปปิ้งเลยนะครับสุกเสาที่นี่คนจะเยอะมากๆเลยนั่นแหละเราก็เดินผ่านห้างอาร์คาเดียนะครับแล้วก็เป็นห้างแบบเก่านะที่เปิดมานานแล้วนะครับที่บริสเบนแอดเดเลดนะครับก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับเนาะตรงกลางๆเนี่ยก็จะมีแบบว่าร้านขายกาแฟขายพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดหน่อยนะเป็นคาเฟ่นะเดวิดก็บอกว่านี่ไงเรามาเดินมาอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกฝั่งของห้างอาร์คาเดียนั่นเองนะครับก็คือผมกับเดวิดเนี่ยแล้วก็เลยมาเดินซื้อของเสร็จแล้วนะครับจากมายานั่นเองเนาะซื้อถุงเท้าแล้วก็กางเกงนะครับซื้อไป2อย่างนะที่จริงว่าเดวิดว่าจะซื้อนั่นแหละแต่ไม่ได้อะไรเลยครับซิดนีย์ก็มีรถแทรมเป็นรถสีแดงครับวิ่งผ่านในตัวเมืองนะครับใจกลางของช้อปปิ้งแอเรียนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรถไฟที่เป็นแม่เหล็กนะเพราะว่ามันจะไม่มีสายใช่ไหมนี่ครับคนเยอะมากเลยในซิดนีย์นะครับทุกคนเดินกันเหนื่อยแล้วใช่ไหมก็เดวิดบอกว่าฉันหิวน้ำนะก็เลยมาซื้อน้ำปั่นนะครับเนาะก็เป็นน้ำส้มน้ำขิงแล้วก็น้ำแครอทนั่นเองนะครับที่ผสมรวมกันนะแก้วละเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะ 8-9 ดอลลาร์นี่แหละครับซื้อมา2แก้วเนาะเย็นๆนะครับดับร้อนอร่อยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่าย3แล้วนะครับก็เดวิดชวนมาเดินที่ Botanic Garden นะก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเราเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เริ่มดอกไม้ผลิแล้วนะครับก็จะมีดอกไม้สวยๆให้เราชมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะไม่ไกลจาก Sydney Opera House เท่าไหร่นะครับEven though we're kind of nervous. Club, probably not all loud. Yeah. Afternoon tea. I always like Earl Grey. Yeah. You know, I like to drink tea because of David. You didn't like tea before? No, you like I think. Thai tea? Yeah, but what's called when we start to go to England and then we have the high tea. Afternoon tea. Yes. That's why I like it. England, so. This one. You like it? Yeah. โอเคครับทุกคนตอนค่ำเนี่ยเราก็ไปกินร้านอาหารเลบานิสฟู้ดนะครับหรือว่าอาหารเลบานอนนั่นเองเนาะเดวิดได้จองไว้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนาะ
ร้านนี้นะครับเราก็เคยมากินแล้ว2ครั้งนะครับก็คือก่อนโรคระบาดใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มากินเลยนะครับเจ้าของร้านนิสัยดีนะครับเป็นผู้ชายตัวใหญ่น่ารักอยู่โอเคครับทุกคนอาหารมาแล้วเนาะเดวิดก็ได้สั่งเป็นอันนี้น่าจะเหมือนสปริงโรลนะของเลบานอนนะแต่ภาษาไทยเรียกว่าป่อเปี๊ยะใช่ไหมข้างในก็จะเป็นเนื้อแกะนะครับเป็นแกะนั่นเองเนาะอร่อยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนนี่ที่ผมชอบมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดโอ้โหแบบรสชาติที่แบบอร่อยจริงๆนะผมเห็นคนอื่นเขาสั่งมาแล้วกลิ่นมันอร่อยอ่ะใส่โรสแมรี่ด้วยนะอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นฮูมูสนะฮูมูสก็จะเป็นเขาเรียกว่าใบอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ทำแล้วก็สลัดนะครับก็คือมันอร่อยอ่ะกลิ่นอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างนะครับของเลบานอนเนาะผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษนะครับแต่คือถ้าใครมาคือแนะนำนะครับคือมันอร่อยจริงๆนะครับอันนี้ก็คืออาหารจานหลักที่เราสั่งมานะครับก็เป็นเนื้อแกะนะครับเป็นเนื้อแกะที่แบบว่าฉีกมาเป็นเส้นๆแล้วใช่ไหมก็มากับข้าวนะครับพอดีผมบอกว่าผมอยากกินข้าวด้วยนะครับแต่คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าใครไม่ชอบเนื้อแกะนี่คือไม่เลยนะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรงนะแต่พอดีผมชอบอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่นั่นแหละอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะครับทุกคนเนาะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของเรานะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งแรกกันนะครับบ๊ายบายครับ good night